สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของแม่ปกนะครับก็ที่มีลูกก็คือผมเองที่เป็นออทิสติกนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าในยุคอย่างในยุค90เนี่ยอย่างที่แม่ผมเนี่ยก็คือแบบว่าก็คือแบบได้เลี้ยงดูผมแล้วก็ในแบบพาไปบำบัดเนี่ยก็มาเล่าว่าแบบเจออะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของแม่ผมนะครับก็ที่มีลูกก็คือผมเองที่เป็นออทิสติกนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าในยุคแต่ในยุค90เนี่ยอย่างที่แม่ผมเนี่ยก็คือแบบว่าก็คือแบบได้เลี้ยงดูผมแล้วก็ในแบบพาไปบำบัดเนี่ยก็มาเล่าว่าแบบเจออะไรบ้างแล้วก็การจากยุคสมัยนี้ยังไงก็อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของสถานบำบัดก็อย่างสถานบำบัดก็คือในยุคนั้นเนี่ยการจะหาสถานบำบัดที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเด็กออทิสติกอะไรเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ยากอย่างแม่ผมเนี่ยก็ที่พอรู้มีข้อมูลก็คือมาจากหมอแล้วก็มาจากคนที่แบบมีลูกเป็นออทิสติกแล้วเขาก็แนะนำก็คือบอกว่าใครแนะนำว่าแบบที่ไหนดีเนี่ยก็พาไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแบบในเรื่องของสื่อในเรื่องของดูหนังเนี่ยอันนี้ก็ที่แม่ผมเล่าก็คืออย่างสมัยนั้นเนี่ยที่แบบพาผมเนี่ยไปหาหมอแรกๆแล้วก็แบบได้พูดคุยปรึกษาหมอเรื่องเกี่ยวกับออทิสติกเรื่องความที่แบบว่าแม่ผมอยากรู้เนี่ยว่าออทิสติกมันเป็นยังไงหมอจิตเวชเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยแนะนำให้แม่ผมเนี่ยก็คือให้ไปหาหนังเรื่องเรียนแมนมาดูแล้วในวันหยุดเนี่ยแม่ผมเนี่ยก็ได้ขับรถเนี่ยตระเวนไปหาหนังเรื่องเนี้ยตามร้านวิดีโอเนี่ยก็แบบไปหาร้านแรกก็ไม่มีร้าน2ร้าน3ก็ไม่มีคือตระเวนหาแบบไปทั่วแบบแถวๆบ้านก็ไม่มีก็ออกไปข้างนอกไปไกลอ่ะก็คือเอาง่ายๆอ่ะหาหนังเรื่องนี้ก็คือทั้งวันนะครับแต่ก็จนไปเจออีกร้านนึงแต่ว่าร้านนี้ก็แบบเป็นจำหน่ายไม่ได้ปล่อยให้เช่าก็เลยตัดสินใจที่จะแบบไปซื้อวิดีโอเรื่องนี้มาเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบหนังมันเก่าแล้วก็คือมันแบบไม่มีแล้วอะไรเนี้ยหรือแบบมีก็หายากแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งถ้าอย่างในยุค90เนี่ยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับออทิสติกเนี่ยก็คือแบบหายากมากเอาง่ายๆครับแม้แต่แบบร้านหนังสือใหญ่ๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยหนังสือเกี่ยวกับออทิสติกเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็จะแบบเป็นหนังสือพวกแบบภาษาหนังสือต่างประเทศเลยเนี่ยหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหรืออาจจะเหมือนกับแบบเป็นพวกแบบห้องสมุดร้านหนังสือแบบตามมหาลัยเนี่ยที่แบบเป็นโดยเฉพาะเลยมันถึงจะมีแต่ว่าด้วยความที่แบบแม่ผมก็แบบทำงานอ่ะหรือก็ไม่มีข้อมูลแต่ด้วยความโชคดีของแม่ผมที่แบบว่าในมีอยู่วันหนึ่งที่แบบพาไปบำบัดแล้วก็ไปนั่งรอแล้วก็ไปเจอกับพ่อแม่อีกคนหนึ่งที่เขาก็มีลูกเป็นออทิสติกก็พาไปบำบัดกันแม่ผมก็แบบคุยกับพ่อแม่ครอบครัวนั้นแล้วก็แบบคุยแล้วแบบถูกคอกันเราคุยถูกคอกันแล้วเราก็เลยแบบเอาข้อมูลเอาหนังสืออะไรเนี่ยมาให้แม่ได้อ่านมาศึกษาซึ่งตรงนี้ก็แบบถือว่าเป็นโชคดีของแม่ที่แบบได้แบบได้แบบว่าได้มีข้อมูลละได้รู้ละว่าเป็นยังไงแล้วก็เหมือนกับในนั้นมันก็จะเหมือนกับมีแบบฝึกหัดมีแบบทดสอบเพื่อทดสอบดูพัฒนาการของคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วก็อย่างในยุค90นั้นเนี่ยพวกแบบว่าสมาร์ทโฟนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่ก็ช้าแต่ก็แพงแล้วก็แบบอย่างคอมมูนิตี้อย่างแบบใน Facebook ในอะไรเนี่ยที่จะแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่มีซึ่งในยุคนั้นเนี่ยแม่ผมเนี่ยคือแบบไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปคุยกับใครเพราะแบบอย่างญาติพี่น้องแม่ผมเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นออทิสติกเลยไม่มีใครที่มีลูกเป็นออทิสติกด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปคุยกับใครแต่ว่าก็ด้วยแบบว่าความพยายามของแม่ผมที่แบบว่าอยากจะให้แม่ผมที่แบบให้ผมแบบ
ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช้ชีวิตได้ปกติก็คือเหมือนกับแบบว่าทุ่มเทเต็มที่อ่ะที่จะแบบว่าทั้งไปบำบัดตามสถานบำบัดต่างๆทั้งไปบำบัดที่เนอร์เซอรี่เด็กพิเศษแล้วก็จ้างครูสอนพัฒนาการเด็กพิเศษแบบตัวต่อตัวก็คือมาสอนที่บ้านเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของแม่ผมนะครับที่ดูก็คือที่บับป้าดูก็คือที่เจอมาในยุคนั้นว่าแบบเจออะไรมาบ้างซึ่งตรงนี้ครับผมก็จะบอกว่าโชคดีแล้วตรงที่ว่าในยุคนี้ก็คือข้อมูลหาง่ายคุณอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับออทิสติกเนี่ยคุณก็เสิร์ชหาใน Google เลยเอามือถือจิ้มๆหาก็เจออยากจะดูหนังเรื่องเรนแมนเรื่อง Forrest Gump อูยองอูมันก็แบบว่าค้นหาใน Google ดูตาม Netflix ตาม YouTube ตามอะไรพวกนี้ได้ตามเว็บดูหนังเนี่ยเขาก็มีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วก็สมัยเนี้ยก็คือสื่อโซเชียลมีเดียมันก็มีอย่าง Facebook เนี่ยเขาก็มีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับแบบว่าพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแบบว่าเด็กพิเศษอะไรเนี่ยซึ่งสามารถแบบเข้าไปพูดคุยกันได้เลยแล้วก็แบบว่าทำให้เรารู้ว่าเออมีคนที่เป็นออทิสติกที่เวลาใช้ชีวิตปกติเนี่ยที่เขาเอามาแชร์ก็มีนะหรือว่ามีพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติกเนี่ยแล้วก็แบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าคุณก็แบบโชคดีมากๆแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างตัวที่แบบว่าผมก็แบบมีแม่เนี่ยที่แบบคอยดูแลแล้วก็เต็มที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถแบบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็สามารถแบบใช้ชีวิตได้ปกติสื่อสารได้แล้วก็แบบเรียนหนังสือได้ทำงานเข้าสังคมได้แล้วก็ตัวผมเองก็ที่แบบพยายามฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆจนสามารถที่จะแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แบบสามารถที่จะทำงานดูแลครอบครัวดูแลแม่ก็แบบดูแลแบบคนในบ้านเลยเนี่ยครับซึ่งมาถึงจุดนี้ได้ผมก็มีความรู้สึกแบบก็แบบภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราสามารถที่จะฝ่าฟันมาจุดนี้ได้แล้วก็แม่ผมเองเนี่ยก็บอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะมีพัฒนาการมาถึงตรงนี้สามารถที่จะแบบว่าทำงานช่วยเหลือตัวเองได้สามารถแบบเข้าสังคมได้ควบคุมอารมณ์ได้อันนี้ผมก็อยากฝากไว้แบบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ